ช่วงแรกของเราครับพูดถึงหนึ่งท่านคนนี้เขาเป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยนะครับเรื่องของบุคคลวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเธอคนนี้แม้ว่าจะลาออกจากการเป็นพยาบาลแล้วแต่ไม่เคยละทิ้งผู้ป่วยเลยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของหัวจิตหัวใจความรักในวิชาชีพแม้ว่าจะจบวิชาชีพไปแล้วก็ยังทำงานแบบนี้อยู่นะฮะเราติดตามเรื่องราวเธอคนนี้ดูนะครับใช้เกิน20ไม่ได้นะจ๊ะคือลูกข้าวนี่แล้วคุณผู้ชมฮะเป็นเวลา35ปีแล้วนะครับที่คุณเพ็ญลักษณาขำเลิศหรือว่าพี่ติ๋งผู้ทิศแรงกายแล้วก็แรงใจให้กับวิชาชีพพยาบาลค่ะพี่ติ๋งเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถรานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำหน้าที่เป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยในชุมชนแล้วก็ออกเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูแลผู้ป่วยเป็นพันๆคนเลยนะครับใช่ค่ะเริ่มต้นที่ทำให้พี่ติ๋งเนี่ยมาเป็นพยาบาลดูแลชุมชนหรือว่าพยาบาลเยี่ยมบ้านนะครับมาจากที่ตัวพี่ติ๋งเนี่ยเคยทำงานเป็นพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลภาชีแล้วเห็นว่ามีผู้ป่วยเยอะมากมารอรับการรักษาก็เลยอยากจะหาสาเหตุการเจ็บป่วยดูนะครับด้วยการขอย้ายตัวเองมาเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านดูอ๋อคือไปถึงที่เลยเขาอยากเห็นไงค่ะนะฮะทีนี้การลงเยี่ยมบ้านเนี่ยก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาหรือว่าจ่ายยาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ใจในการรักษาด้วยแล้วก็การดูแลพวกเขานะครับการเป็นพยาบาลของพี่ติ๋งเนี่ยก็เลยไม่มีการติดกรอบความคิดเอาไว้นะครับแล้วก็มีการหาวิธีการทำงานให้เข้ากับชุมชนแต่ละชุมชนที่ไปไม่ใช่เข้าไปจับวัดชีพจรอะไรแล้วก็เอายาไปจบไม่ทำแบบนั้นใช่ครับพี่ติ๋งลงพื้นที่ทำงานเยี่ยมบ้านมากกว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วน้อยคนมากที่จะได้เห็นตัวพี่ติ๋งเนี่ยใส่หมวกและสวมเครื่องแบบพยาบาลจนกลายเป็นที่มาของฉายาเลยรู้ไหมฮะอะไรคะพยาบาลไร้หมวกไงก็ไม่ได้แต่งชุดไปนี่นะฮะลองฟังเสียงพี่ติ๋งหน่อยฮะหมวกไปไหนล่ะชุดขาวไปไหนบอกโอ้ยให้เขาไปหมดแล้วเหลือแต่กางเกงยีนเสื้อเนี่ยแหละแล้วก็เป้ใบหนึ่งที่ออกทำงานเนี่ยก็ออกทำงานจนตัวดำหน้าดำก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนที่เขารอเราอยู่เนี่ยเขาลำบากเขาบอกว่าพยาบาลไร้หมวกจะไม่ไร้ใจมีฉายาด้วยนะทำไปเรื่อยๆอยากทำเลยเพราะว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราจะไปเจอรายอื่นและรายที่เราเดินข้ามไปนี่เราก็ไม่เจอละทำเลยพี่ติ๋งเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าเธอรักในอาชีพพยาบาลแล้วก็ภูมิใจมากที่ทำหน้าที่เป็นพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะแถมยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนให้ความรู้นักศึกษาพยาบาลด้วยนะคะให้พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการให้ที่แท้จริงซึ่งพี่ติ๋งเองนี่แหละเป็นต้นแบบที่ดีมากๆของใครหลายๆคนที่เดินตามรอยเส้นทางพยาบาลไร้หมวกค่ะก็ต้องเกิดใหม่อ่ะก็คงได้เป็นพยาบาลอีกหมายถึงว่าต้องเกิดมาเป็นมนุษย์อีกรอบนึงเนี่ยอาชีพที่เลือกก็ต้องคงเป็นอาชีพนี้ค่ะคงไม่ได้เลือกอาชีพอื่นภูมิใจที่อย่างน้อยเนี่ยมีนักศึกษาพยาบาลหลายๆวิทยาลัยพยาบาลมองเราเป็นต้นแบบที่อยากจะเดินตามรอยเท้าพยาบาลไร้หมวกก็คือเป็นพยาบาลที่ไม่ติดกรอบความคิดกรอบความคิดนะคะคุณสามารถดีไซน์ for life งานของตัวเองให้มันเข้ากับชีวิตคุณและชีวิตผู้ป่วยได้เช่นไปดูคนไข้แล้วเราสามารถที่จะช่วยโดยที่ไม่ต้องแบบผ่านระบบอะไรมากมายช่วยเลยทีนี้มาลองฟังคนป่วยที่พี่ติ๋งเคยดูแลกันบ้างนะคะคุณป้าวารุณีจำนงนอกอายุ65ปีค่ะเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่พี่ติ๋งดูแลมาตลอดระยะเวลา8ปีตั้งแต่พี่ติ๋งทำงานที่โรงพยาบาลภาชีนะคะจนทุกวันนี้คุณป้าวารุณีบอกว่ามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นขอบคุณที่พี่ติ๋งคอยดูแลแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดลองไปฟังกันค่ะขอบคุณมากที่คุณหมอที่ให้ชีวิตใหม่วารุณีจากวารุณีคิดว่ายังไงก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่8ปีเต็มๆเนี่ยวารุณีเหมือนมีแม่มีพ่อมีพี่มีน้องมีญาติพี่น้องแล้วคนรอบข้างชอบรักจากคนที่เขารังเกียจตั้งแต่มีคุณหมอนี่มาตั้งแต่มีเขามานะก็กลายเป็นคนว่าใครก็อยากรู้จักใครก็เชิญไปอะไรอย่างนี้น่ะมันเปลี่ยนไปหมดเลยน่ะ
ถึงแม้ว่าพี่ติ๋งจะลาออกจากวิชาชีพพยาบาลมาแล้วตั้งแต่ปี60นะคะแต่ทุกวันนี้พี่ติ๋งยังไม่หยุดเลยค่ะยังไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอยู่ตลอดแล้วก็สร้างเครือข่ายจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยขยายไปในชุมชนแล้วขยายไปยังจังหวัดอื่นๆอีกด้วยนะคะครับใช่ครับอีกบทบาทนึงเนี่ยซึ่งเป็นงานที่พี่ติ๋งรักเช่นเดียวกันก็คืออะไรรู้มั้ยฮะอะไรฮะเขียนหนังสือโอ้ดีพี่ติ๋งชอบเขียนหนังสือนะพี่ติ๋งเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องพยาบาลไร้หมวกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวชีวิตของตัวพี่ติ๋งเองที่ไม่เคยยอมแพ้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นแล้วใช้นามปากกาว่าหยดน้ำนอกจากนี้เนี่ยพี่ติ๋งได้รับรางวัลในการทำงานเพื่อสังคมเยอะมากเลยนะฮะอย่างรางวัลแทนคุณแผ่นดินประจำปี56รางวัล The Helpers Award 2016ก็คว้ามาแล้วด้วยค่ะยอดเยี่ยมนะฮะแล้วหน้าตาเนี่ยอิ่มบุญจริงๆหน้าตาคือพี่ก็มีเมตตามากนะค่ะเนาะหน้าตาใจดีอ่ะเห็นแล้วก็แบบเย็นใจนะคะชื่นชมด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้า